พอดีมีแฟนเพจนะครับอินบ็อกซ์มาถามว่ารูปถ่ายประมาณนี้ถ่ายที่ไหนแล้วไปยังไงวันนี้ไว้สาระในช่วงสาระสแนปช็อตมีคำตอบจะเป็นยังไงไปดูกันครับในมุมนี้ครับก็จะเป็นมุมที่จะถ่ายในช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ถ่ายถนนฉะนั้นเนี่ยเลนที่เตรียมมาก็เป็นเลนกว้างเลนไวนะครับ635ก็กำลังดีนะครับเอาวันนี้ไม่ต้องใช้เลนเทเลแล้วแล้วก็เป็นการถ่ายรูปยักษ์นะครับยักษ์ก็มีทั้ง8ตนเลยเดี๋ยววันนี้เราไล่เรียงการถ่ายไปนะครับแล้วก็ถ่ายกับถนนเส้นถนนให้มีเส้นไฟจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามไปดูครับวันนี้เรามีตากล้องชื่อดังมาด้วยนะครับมาจากเพจหนีงานไปถ่ายรูปครับหนีงานไปถ่ายรูปนะครับผมครับวันนี้หนีเมียมาด้วยไหมครับไม่หนีนะครับนะครับเหนื่อยเลยเอาเลยครับคือตอนนี้นะครับก็อยากจะได้ไฟถนนฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แบบดูจังหวะการถ่ายมุมนี้นะครับก็แนะนำขาตั้งกล้องนะครับต้องมีเลยค่ะทั้งกล้องนะครับแล้วก็เป็นไปได้ก็ใส่ลัดชัตเตอร์นะครับจะเป็นแบบมีสายหรือเป็นอินฟราเรดก็แล้วแต่แล้วก็แนะนำขาทั้งกล้องที่สูงๆหน่อยนะครับเพราะวันนี้ผมเตรียมขาทั้งกล้องที่ไม่ได้สูงมากก็จะแบบมันก็ต้องเนี่ยดูครับมันก็จะต้องแบบยื่นคอมาซึ่งพอยื่นคอมาเนี่ยตรงนี้มันก็ลมมีการสั่นเนี่ยมันอาจจะแบบภาพไม่นิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเลือกขาทั้งกล้องที่แบบสูงๆหน่อยนะครับแบบอันนี้เลยนะครับอันนี้เลยก็จะแบบใช่ก็จะแบบดูมั่นคงหน่อยแล้วเราก็ถ่ายรูปเก็บไฟไปเรื่อยๆนะครับหรือตรงนี้ก็ใช้วิธีการเอาขาทั้งกล้องมาวางบนนี้ได้แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าในสะพานลอยต่อไปมันจะมีลูกที่หรือเปล่านะครับเพราะวันนี้เราจะเดินทางไป8สะพานลอยเลยนะครับเพราะเราจะไปถ่ายยักษ์ทั้ง8ตนของถนนที่นี่เลยส่วนอยากจะรู้ว่าไปถ่ายที่ไหนถนนไหนติดตามดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกครับผมแล้วก็ถ้าคุณเอาขาทั้งกล้องมาสูงเนี่ยก็จะได้เห็นมุมไหล่มุมไหล่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่เราอยู่ถ่ายนะตอนนี้นะครับเราเริ่มต้นที่สะพานแรกเนี่ยสะพานแรกก็จะเป็นทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์แบบอยู่สะพานแรกเลยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ตนอื่นแล้วตอนนี้เราก็ถ่ายทศกัณฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาพอหอมปากหอมคอครับแต่ใครอยากจะมาลองถ่ายแบบยาวๆให้ไฟเยอะๆก็ลองมาดูเดี๋ยวเราจะไปสะพานที่2ละแอบติดตามชมให้ถึงตอนท้ายนะเราไป8ยักษ์เลยนะครับมาตอนนี้เราก็มาถึงสะพานที่2นะครับก็เป็นยักษ์ตนที่2นะครับก็ชื่อว่ามายาลาบนะครับสะพานนี้ก็น่าจะมืดๆหน่อยเดี๋ยวเราลองไปเก็บภาพดูนะครับไปก็ในมุมนี้นะครับเราตอนนี้อยู่ที่สะพาน2ใช่ครับเป็นยักษ์ตนที่ชื่อว่ามายาลาบก็อย่างที่บอกตรงนี้มันเป็นมุมสาธารณะนะครับแต่นั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบรักษากฎระเบียบนิดนึงอย่าไปขวางทางเดินคนเดินไปเดินมาตั้งเอาง่ายคือตั้งกล้องเสร็จเพราะยังไงตรงนี้มันใช้สปีดชัตเตอร์นานอยู่แล้วตั้งเสร็จปุ๊บก็หลบทางให้เขาเจอไม่ใช่มายืนขวางเหมือนผมกับพี่เขา2คนนี้ไม่เอานะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ให้ความเคารพสถานที่ด้วยใช่ครับเป็นยักษ์นะครับก็ยักษ์ยังอยู่ในวัดเลยอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองนะให้ความเคารพด้วยก็จะดีมากแล้วมุมนี้ก็ถ่ายได้ทั้ง2มุม2ฝั่งเลยแต่ว่าวันนี้ก็ลดน้อยไปนิดนึงเพราะว่าดึกแล้ว3ทุ่มกว่าคุณอยากลดกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะก็จริงๆก็แค่แค่เม็ดอ่ะคนละลดอ๋อไม่คนละลดนะครับก็มาถ่ายสะพานที่2ดูแล้วเดี๋ยวเราเก็บภาพให้ดูเป็นแบบนี้นะครับเราเสร็จที่สะพาน2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อยักษ์ตนที่3ที่สะพาน3กันครับผมไปเราก็มาถึงสะพานที่3นะครับผมก็จะเป็นยักษ์ตนที่ชื่อว่าอินทรชิตนะครับผมแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเก็บภาพดูว่าจะเป็นภาพแบบไหนครับผมอ
ะครับก็นี่เป็นสะพานที่3นะครับก็เป็นสะพานของยักษ์ตนที่ชื่อว่าอินทรชิตนะครับผมก็สะพานนี้ก็ค่อนข้างจะมืดๆหน่อยนะครับแต่แนะนำในการมาถ่ายรูปที่นี่นะครับก็แนะนำไม่น่ามาคนเดียวนะครับก็น่าจะชวนเพื่อนชวนกลุ่มมาหน่อยแต่เขาไม่ต้องเยอะเยอะมากเพราะมันเป็นสะพานลอยนะครับส่วนสะพานลอยฝั่งนี้ก็จะถ่ายได้มุมเดียวนะครับมุมฝั่งทิศทางนี้นะครับผมไม่แน่ใจตอนนี้มันเป็นทิศอะไรนะครับอีกฝั่งมันจะติดเสานะครับแล้วแต่วันแต่ดวงครับเจอวันที่รถเยอะรถน้อยจริงๆสะพานนี้มันก็ไม่มืดหรอกแต่ว่าหลอดขาดไฟตรงนี้หลอดขาดครับไม่งั้นก็จะมีไฟแบบเคลือบมาที่ทางยักษ์สว่างหน่อยแล้วก็แล้วแต่ดวงครับอันนี้สะพานที่3ถูกป่ะใช่ครับผมว่าตรงนี้น่าถ่ายที่สุดใน3สะพานเพราะว่าค่อนข้างโล่งและสายไฟไม่ค่อยมีอ๋อนี่ก็จะได้มุมแบบไม่ต้องไปนั่งลบสายไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะตรงนี้คือมันกว้างแล้วก็ไม่มีอะไรมาบังเลยครับมาเพราะมุมเนี่ยก็เห็นป่ะมุมมันค่อนข้างเปิดไม่มีหลังคามาช่วงเย็นก็ได้ครับหรือมองเห็นแบบเฮ้ยวันไหนเมฆสวยๆฟ้าระเบิดอะไรเงี้ยมาเก็บก็ได้เดี๋ยวเราไปสะพาน4ครับครับแล้วตอนนี้ก็มาที่สะพาน4นะครับก็เป็นยักษ์ตนที่ชื่อว่าสุริยภพนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่ามุมจะเป็นยังไงไปครับก็นะครับตอนนี้อยู่ที่สะพาน4ก็เป็นยักษ์ตนที่ชื่อว่าสุริยภพนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมโอเพ่นแต่ว่าถ่ายได้มุมเดียวนะครับเพราะอีกมุมนึงอ่ะจะติดเสาแต่จริงๆมุมนี้ถ้าไม่ติดเสาจะสวยมากเลยอ่ะเพราะมีนี่ด้วยกินาลีมั้ยใช่มีกินาลีด้วยเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมก็จะพยายามเก็บภาพเป็นไกด์ไลน์ครับให้สำหรับแต่ละท่านก็มาเลือกเวลาแล้วก็แพลนเวลากันในถ่ายกันเองนะครับเอาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสะพานที่4เดี๋ยวเราจะไปสะพานที่5นะครับก็มันก็แบบอยู่ห่างกันประมาณกิโลนึงประมาณนั้นแต่ใครยังไม่รู้ใช่ไหมว่าถ่ายที่ไหนเดี๋ยวบอกตอนเลิกนะ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสะพานที่5แล้วนะครับก็ยักษ์ตนที่ชื่อว่าจักรวรรดินะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นไปถ่ายมุมนี้ก็ได้มุมเดียวอีกเหมือนเดิมได้มุมเดียวมุมนี้นะครับก็จะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าต้องขาตั้งกล้องสูงๆนะครับมันถึงจะเห็นมุมเพราะว่ามันมีป้ายมาบังนะครับในมุมนี้นะก็จะเขาเรียกว่ามันจะเก็บไฟได้ยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นมุมไฟหลังรถกับไฟหน้ารถนะครับมันก็จะเส้นแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขอบซึ่งเก็บลำบากพอสมควรนะครับยังไงอย่ามาดึกๆนะครับมาดึกๆก็มากันหลายคนแล้วกันแต่มาดึกๆก็อาจจะแบบไม่มีรถเนาะรถมันอาจจะน้อยนะครับแต่มุมตรงนี้นะครับติดกับวัดด้วยนะครับมีหลวงพ่อองค์ใหญ่ซึ่งถ้าใครมาช่วงเย็นๆนะครับก็ได้ถ่ายรูปตรงมุมนี้พอดีด้วยผมรู้สึกว่าทางนี้น่าจะเป็นทิศตะวันตกนะทางนี้น่าจะเป็นทิศตะวันตกประมาณนั้นตอนนี้ก็เราอยู่ที่สะพานที่6นะครับก็ยักษ์ตนที่ชื่อว่าวิรุณจำบังนะครับแล้วก็อยู่บริเวณไอดินวิลเลจนะครับตลาดไอดินวิลเลจตอนนี้กำลังแดนอย่างมันเลยเราขึ้นไปถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าแดนอย่างมันเหรอแดนอย่างมันเลยไอดินวิลเลจไอดินวิลเลจไปครับคือสะพานนี้ไฟดับทุกดวงเลยครับไฟดับทุกดวงเลยครับก็สังเกตนะครับยางตนชื่อวิรุณจำบังก็จะมีลักษณะรูปกายเป็นสีน้ำเงินหรือสีม่วงเนี่ยนะครับมุมนี้นะครับจะโชคดีนะครับมืดมากแล้วก็ได้ไฟดวงนี้นะครับเป็นไฟอีวาตะรุ่นจีเนียสสวีทนะครับก็คือ GS01 แต่ผมมองว่ามุมสะพานนี้นะครับที่เป็นยักษ์องค์ที่ชื่อว่าวิรุณจำบังเนี่ยไม่น่าถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าก็จะเป็นตลาดพอเป็นตลาดก็จะมีรถจอดอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นการถ่ายไฟแบบเขาเรียกว่าไฟวิ่งอ่ะมันก็จะไม่สวยเพราะว่ามันมีรถจอดอยู่นะครับก็แต่ว่าถ้าใครอยากจะเก็บทั้ง8ตนนะก็แนะนำยังไงก็ต้องเก็บนะครับแต่ก็สะพานนี้ค่อนข้างมืดครับเปลี่ยวด้วยถึงแม้จะมีตลาดนะครับแต่ตอนนี้ตลาดก็เริ่มวายแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าประมาทนะครับเดินทางมาหาเพื่อนมาก็จะดีมากครับผม
นะครับในการถ่ายวิดีโอแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีไฟ LED มาด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เนี่ยหน้าผมก็คงจะมืดแต่ผมต้องปิดไฟนะครับอ่ะหน้ามืดเลยเปิดไฟนะครับก็เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยวันนี้ผมมาถ่ายเนี่ยก็ได้ไฟของอีวาตะมาด้วยนะครับเบาบางแล้วก็ได้ไฟที่ดีที่แรงวันนี้ถ่ายมาจะแบบเป็นชั่วโมงแล้วนะครับไฟยังใช้ได้อยู่เลยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่ร้อนด้วยนะครับดีมากๆเลยว้าวเดี๋ยวเราไปต่อที่สะพานที่7นะครับเหลืออีก2ตนเท่านั้นอะไรนะไปต่อที่ไหนสะพานที่7อ้าวไม่ไปไอดินหรอไม่นี่เพลงกำลังเล้าเลยนะก็เอางานก่อนต้องลงฝั่งนู้นมั้ยต้องลงฝั่งนู้นเอาฝั่งนู้นเหรอตอนนี้เราอยู่ที่สะพานที่7นะครับยักษ์ตนที่ชื่อว่าอัสกันมาลาอัสกันมาลานะครับผมก็เป็นลักษณะตนสีฟ้าใช่ครับเพราะเมื่อกี้วิรุณจำบังสีม่วงนะใช่ใช่ออกม่วงอ๋อในม่วงนี้ก็เป็นตนกลายตนเป็นสีฟ้านะครับผมไปใช่ว่าสีฟ้าอยู่ฝั่งนี้สะพานที่7แล้วครับผมสะพานนี้จะแบบเหมือนมีหลังคาหลังจากที่เราถ่ายมา7ตนแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่ายักษ์แต่ละตนนะครับถ้ามองเผินๆเนี่ยคุณอาจจะมองว่ามา8สะพานมา8ตนเนี่ยอาจจะเหมือนกันไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาแต่ถ้าคุณดูแต่ละดีเทลของยักษ์แต่ละตนแล้วนะครับก็จะมีดีเทลต่างกันใช่ใช่ทั้งเสียงที่ใส่ดีเทลอะไรหลายๆอย่างใช่สีแล้วก็เขาเรียกว่านะรูปลักษณ์ของยักษ์แต่ละตนใช่อะไรอย่างนี้ถึงแม้เราจะไม่เห็นข้างด้านหน้าใช่ใช่ชื่อแค่ชื่อก็แตกต่างกันแล้วใช่แค่ชื่อก็แตกต่างกันแล้วก็แบบคนที่แบบแต่งภาพเก่งๆอ่ะไลท์รูมโฟลเดอร์เก่งอ่ะก็สามารถมาเล่นสีกับตัวบอดี้ไปได้เลยนะครับใช่ครับแล้วมันสามารถต่อยอดได้เยอะคือผมก็มาไกด์ให้ดูนะครับภาพก็อาจจะไม่ได้แบบสวยเลิศเลออะไรมากมายแต่ว่าเป็นวิดีโอแนะนำให้คุณจริงๆไม่จำเป็นต้องมาทุกยักษ์ทุกตนก็ได้ใช่คือดูจากในคลิปแล้วเอ้ยชอบองค์ไหนชอบยักษ์ตนไหนที่แบบว่าเอ้ยดูคลีนๆหน่อยที่ว่าไม่ทำให้เราแบบไม่ต้องแต่งภาพเยอะอาจจะลดพวกสายไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็เลือกเอาตรงนั้นก็ได้นี่ก็คือผมมาทำให้แล้วว่าทั้ง8ยักษ์ทั้ง8ตนเนี่ยดีเทลเป็นยังไงถ่ายตรงไหนอะไรยังไงอ่ะคุณเลือกเอาเลยแล้วคุณก็จัดสวยๆของที่นั่นไปเลยก็ได้เอาองค์ไหนตนไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบไม่ต้องเสียเวลามาถ่ายเองอ่ะเดี๋ยวใครอยากจะรู้ว่าเดินทางมายังไงเดี๋ยวเราไปบอกที่สะพานที่8สุดท้ายนะครับนะครับโอเคครับงั้นสะพานนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสะพานสุดท้ายกันไปครับตอนนี้เราก็มาที่สะพานสุดท้ายแล้วนะครับสะพานที่8ก็เป็นยักษ์ตนที่ชื่อว่าสหัสสะเดชะนะครับเป็นยักษ์ถือกระบองด้วยนะครับก็เป็นสะพานสุดท้ายเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บภาพกันไปตอนนี้เรามาถ่ายก็ตอนนี้ก็4ทุ่มกว่าแล้วนะครับจะ5ทุ่มแล้วมั้งก็คือแบบเริ่มไม่ค่อยมีรถแล้วครับก็จะอาจจะลากเส้นไฟไม่ได้นะครับในมุมสุดท้ายบนสะพานสุดท้ายอย่างที่วินฟอร์ดบอกนะครับก็เหมือนเราต้องมาประมาณสักทุ่มหนึ่ง6โมงอะไรเงี้ยนะครับรถกำลังเยอะๆแล้วก็ไม่มืดเกินไปครับก็จบไปแล้วสำหรับการทริปการมาถ่ายรูปยักษ์ทั้ง8ตนนะครับที่ถนนกิ่งแก้วใช่นะครับก็เดี๋ยวเราเฉลยเลยว่าถ่ายที่ไหนก็คือถ่ายที่ถนนกิ่งแก้วนะครับเชื่อมระหว่างลาดกระบังกับบางนาใช่นะครับเส้นเชื่อมกันเส้นเชื่อมกันก็คือทั้งเส้นเลยนะครับคุณก็สามารถเดินทางมาฝั่งบางนาก็ได้ก็เข้าเดี๋ยวเข้าถนนกิ่งแก้วที่จะไปลาดกระบังใช่หรือมาจากทางอะไรนะแต่ผมแต่เมื่อกี้มาเนี่ยผมมาเส้นบางนานะก็เส้นบางนาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บเจอเลยใช่ก็คือจะเจอทศกัณฐ์เลยนะครับเพราะว่าน่าจะสะดวกที่สุดนะครับแล้วก็หรือถ้าใครมาจากทางมอเตอร์เวย์อาจจะแบบต้องคดเคี้ยวเข้ามาหน่อยมันไม่ได้เป็นถนนตรงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำมาทางบางนาดีกว่าใช่แล้วใครจะกลับทางนู้นก็แล้วแต่หรือใครจะกลับทางบางนาเหมือนเดิมก็แล้วแต่นะครับก็เริ่มต้นเอาเลยแต่จุดสังเกตที่เราถ่ายกันมาวันนี้คือว่าช่างกล้องอ่ะทั้งหมดเลยครับช่างกล้องเนี่ยมันก็จะเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปฉะนั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะมากันเยอะเนี่ยคุณอย่ามัวแต่ถ่ายอย่างเดียวนะครับให้มองซ้ายมองขวาบ้างนะครับถึงจะไม่ใช่ตอนกลางวันก็เถอะนะครับเข้าบางสะพานมันมืดจริงแล้วค่อนข้างเปลี่ยวด้วยนะครับผมก็ระหว่างถ่ายไปแล้วก็ต้องสังเกตคอยสังเกตไว้ถ้าคุณเผลอปุ๊บมันอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะนั้นเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับผม
ส่วนการสัญจรในการจอดรถเนี่ยก็จอดบริเวณเนี่ยใต้สะพานลอยหรือหาที่จอดที่ดีๆจุดสำคัญจุดนึงก็คือคุณก็ต้องจอดรถถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาถ่ายรูปแล้วก็จอดไหนก็จอดนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ย้ำเตือนอีกรอบนึงนะครับว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นสิ่งผมเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะครับคู่บ้านคู่เมืองเพราะว่าในวัดพระแก้วอ่ะยังมียักษ์อยู่เลยใช่ครับก็มี13ต้นเลยนะถูกครับที่นี่มี8ฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความเคารพนะครับเฉลี่ยกันมาใช่ถึงคุณจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็เถอะอาจจะให้ความเคารพถ่ายรูปก็ขออนุญาตนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไม่ก้าวล่วงกันไม่ก้าวล่วงกันแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยครับและอย่างนึงก็คือขาตั้งกล้องเนี่ยอย่าเกะกะขวางทางเดินของประชาชนเพราะว่าตอนช่วงเย็นมีพนักงานโรงงานเลิกงานก็จะแบบกลับมาเยอะเพราะแถวนี้จะเป็นโซนโรงงานเพราะถ้าคุณแห่กันมาถ่ายแล้วก็มาตั้งหาตั้งกล้องแล้วมันขวางทางคนอื่นเขาอะใช่ครับเขาก็จะไปพูดไม่ดีท้ายเดี๋ยวก็ดราม่าดราม่าอีกตากล้องอีกนะครับพวกตากล้องทุกนี้เอาอีกแล้วใช่นะครับเอาโอเคงั้นวันนี้ขอขอบคุณช่างภาพที่มาด้วยกันมากเลยนะครับก็เพจนี้งานไปถ่ายรูปครับผมถ้าใครสนใจก็ติดตามเข้าไปดูได้เลยก็จะเป็นช่างภาพสายโกบริครับผมก็โกบริก็คือวิญญาณชั้นลอยอยู่ที่ทางช้างเผือกใช่ครับผมก็ไปติดตามได้คิดว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปกันนะครับก็วันนี้ได้เฉลยมุมที่ทางบ้านถามมานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยแล้วกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างด่าได้นะครับแต่ว่าอย่าแรงมากนะครับแล้วฟังคอมเมนต์แล้วฟังคอมเมนต์ถ้าเจอพิธีกรก็เอาหินปลาได้ครับแต่อย่าไม่เกี่ยครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ